เก็บตกฟีเจอร์ iOS 17ที่ Apple แทบไม่ค่อยพูดถึงในงานเปิดตัวเลยนะคะซึ่ง EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่2แล้วนุ๊กนิกนำฟีเจอร์ต่างๆมาฝากกว่า20ฟีเจอร์เลยมาดูกันว่าฟีเจอร์แต่ละอันมีความน่าสนใจยังไงค่ะคลิปนี้นูนิกจะมาพูดถึงฟีเจอร์ที่อยู่ใน iOS 17เหมือนเดิมนะคะซึ่งก็มีหลายฟีเจอร์ที่นูนิกไม่ได้พูดถึงในคลิปสรุปเปิดตัว iOS 17แล้วก็คลิปเก็บตกฟีเจอร์ iOS 17 EP แรกนะคะซึ่งอันนี้เป็น EP ที่2แล้วนูนิกก็เลยไปค้นหาพวกฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจจากยูทูบเบอร์ต่างประเทศหรือว่าบล็อกเกอร์ต่างประเทศมาให้ได้ดูกันก่อนนะคะส่วนการใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวรอพับบิกเบต้าออกมาเดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมๆกันค่ะก่อนไปดูว่ามีฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ไว้ก่อนนะฟีเจอร์แรกที่น่าสนใจก็คือตัวจับเวลาที่อยู่ในแอปนาฬิกาหรือว่าไทม์เมอร์เนี่ยมันสามารถจับเวลาได้หลายๆอันพร้อมกันนะคะก็คือกดเริ่มจับเวลาได้พร้อมกัน4 5 6 7 8อันเลยก็คือเราสามารถใช้ตัวจับเวลาได้หลากหลายมากขึ้นในหลายๆสถานการณ์ค่ะใครที่มีทั้ง iPhone และ Apple Watch น่าจะชอบฟีเจอร์ที่กำลังจะพูดถึงนี้นะคะก็คือใน iPhone เนี่ยเมนู Control Center ใน iOS 17นะคะ Apple เขาเพิ่มปุ่มเข้ามาใหม่นะคะเป็นปุ่มที่เราสามารถกดแล้วก็ค้นหา Apple Watch ของเราได้จากเดิมเนี่ยถ้าใครมี Apple Watch นะคะก็จะมีปุ่มที่ทำให้เราสามารถกดหา iPhone ได้แต่ในรอบนี้นะคะกลับกันเขาเพิ่มปุ่มมาให้เรากดหา Apple Watch จากบน iPhone ค่ะเรายังอยู่กันที่เมนู Control Center นะคะที่เมนู Now Playing หรือว่าสิ่งที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยปุ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะก็คือปุ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นเวลาที่เรากดใช้งานกดเพลย์กดพอสหรือว่ากดไปเพลงก่อนหน้าเพลงถัดไปเนี่ยก็สามารถกดได้ง่ายขึ้นค่ะพูดถึงการฟังเพลงแล้วนะคะในแอป Apple Music เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือแท็บมินิเพลเยอร์นะคะเวลาที่เรากดเล่นเพลงแล้วเราปัดลงมาก็จะมีแท็บมินิเพลเยอร์อยู่ด้านล่างแท็บมินิเพลเยอร์เนี่ยมีการปรับดีไซน์นะคะให้มีความโค้งมนแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นการเชื่อมต่อ AirPods ใน iOS 17นะคะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเวลาที่เราเปิดฝาเคส AirPods ขึ้นมานะคะก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาที่มีการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของทั้ง AirPods แล้วก็ทั้งเคสชาร์จนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่า iPhone ของเราเปิดโหมดมืดอยู่นะคะหน้าต่างของการเชื่อมต่อ AirPods ที่เด้งขึ้นมาก็จะเป็นสีดำตามโหมดที่เราใช้งานเลยค่ะพูดถึง AirPods แล้วนะคะ AirPods Pro 2เนี่ยได้รับการอัปเกรดความสามารถเข้ามานะคะก็คือชื่อฟีเจอร์ว่า Adaptive Noise Control นะคะเป็นการตัดเสียงรบกวนรอบข้างตามความเหมาะสมนะคะอย่างเช่นในตอนที่เราเดินผ่านไซต์ก่อสร้างถนนหรือว่าเดินผ่านในที่ที่มีวงดนตรีที่มีเสียงดังนะคะเขาก็จะปรับให้เหมาะสมในขณะที่เราก็สามารถฟังเสียงจากปลายสายที่เราสนทนาอยู่สมมุติว่าระหว่างนั้นมีคนเดินเข้ามาคุยกับเรานะคะเขาก็จะปรับเสียงคนที่อยู่ตรงหน้านะคะให้มีความชัดเจนเสียงรอบข้างก็ลดลงไปนะคะให้มีความพอดีเอาเป็นว่าเป็นการปรับเสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยให้พอดีกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ Apple เขาใส่เข้ามาให้กับผู้ใช้ที่ใช้งาน AirPods Pro แล้วก็ AirPods Max นะคะก็คือเราสามารถกดที่ก้านของหูฟังหรือว่าปุ่มดิจิตอลคาวที่อยู่บน AirPods Max เพื่อทำการมิวไมค์หรือว่าอันมิวไมค์นะคะกด1ครั้งเพื่อปิดเสียงไมค์กดอีก1ครั้งเพื่อยกเลิกการปิดเสียงไมค์ค่ะนอกจากแอปข้อความที่เราสามารถกดสร้างสติ๊กเกอร์เพื่อใช้งานเองได้แล้วนะคะในแอปรูปภาพก็สามารถทำได้เช่นกันให้เราเลือกรูปภาพที่เราชอบนะคะแล้วก็ยกวัตถุออกมาจากพื้นหลังมันจะมีปุ่มคำว่าสร้างสติ๊กเกอร์เข้ามานะคะเราก็สามารถกดสร้างสติ๊กเกอร์จากรูปภาพในอัลบั้มที่อยู่ใน iPhone ของเราได้เลยค่ะเรายังอยู่กันที่แอปรูปภาพเหมือนเดิมนะคะในแอปรูปภาพเวลาที่เรากดแก้ไขรูปภาพเนี่ยที่ด้านล่างของไอคอนตัวแก้ไขรูปภาพนะคะจะมีตัวหนังสือกำกับอยู่ว่าเครื่องมือที่เรากำลังใช้งานอยู่คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ต้องงงแล้วก็ไม่ต้องจำด้วยว่าปุ่มนี้คืออะไรเพราะว่าเขาใส่ตัวหนังสือมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแถมให้อีกอย่างนึงในแอปรูปภาพนะคะเวลาที่เรากดแก้ไขรูปภาพเนี่ยที่มุมบนขวานะคะปุ่มเสร็จสิ้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นปุ่มสีเหลืองนะคะจากในเวอร์ชันก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นปุ่มสีขาวที่เรามองไม่ค่อยเห็นพอเป็นปุ่มสีเหลืองนะคะก็มองเห็นได้ง่ายกว่าค่ะเครื่องมือมาร์กอัพนะคะที่หลายๆคนอาจจะใช้ในการแก้ไขรูปภาพบ้างหรือว่าเครื่องมือมาร์กอัพที่อยู่ในแอปโน้ตเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนชื่อเมนูใหม่นะคะมีการปรับเรียงเมนูใหม่ให้ใช้งานง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเพิ่มเมนูอีกอย่างนึงเข้ามาก็คือเมนูสติ๊กเกอร์นั่นเองต่อไปจะเป็นกิมมิกเล็กๆที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยใช้งานกันนะคะเป็นฟีเจอร์แว่นขยายที่อยู่บนแป้นพิมพ์ค่ะ Apple เขาไปปรับให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นการใช้งานก็จะง่ายขึ้นค่ะ
ต่อไปจะพูดถึงฟีเจอร์เกี่ยวกับสุขภาพตากันบ้างนะคะ Apple เขาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาชื่อว่าฟีเจอร์ระยะหน้าจอนะคะเวลาที่เราเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะเขาจะมีการวัดระยะความห่างของใบหน้าของเราดวงตาของเราออกจากหน้าจอ iPhone นะคะถ้าเกิดว่าเราเอา iPhone เข้ามาใกล้ใบหน้าของเราเกินไปก็จะมีคำแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาค่ะสำหรับการทำงานของฟีเจอร์นี้นะคะเขาจะใช้กล้องหน้า True Depth ที่เป็นกล้องหน้าของ iPhone นี่แหละวัดระยะห่างจากใบหน้ากับ iPhone นะคะซึ่งระยะห่างที่ Apple เขาแนะนำนะคะก็คือเราควรถือ iPhone ห่างจากใบหน้าประมาณ12นิ้วค่ะมาพูดถึงแอป FaceTime กันบ้างนะคะระหว่างที่เราโทร FaceTime เนี่ย Apple เขามีการปรับเปลี่ยนเมนูใหม่ก็คือเมนู Share Pay กับเมนู Collaborate นะคะเขาจะย้ายจากด้านบนมาไว้ด้านล่างเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็จะใช้งานง่ายกว่าเพราะว่าเราถือ iPhone อยู่ด้านล่างอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันอยู่ด้านบนเราจะต้องเอื้อมมือไปกดเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนเมนูพวกนี้ใหม่นะคะก็แปลว่าเราสามารถใช้งาน FaceTime ได้ดีกว่าเดิมค่ะต่อไปจะพูดถึงแอป Safari นะคะแอป Safari ก็มีการอัปเดตเข้ามาเช่นกันเป็นการสร้างโปรไฟล์ที่อยู่ใน Safari นะคะเอาไว้แยกว่าโปรไฟล์นี้อาจจะเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวของเราอาจจะเป็นโปรไฟล์ที่เอาไว้ใช้เรียนโดยเฉพาะนะคะเราก็สามารถเข้าไปสร้างได้เลยยังอยู่ที่แอป Safari นะคะในเมนูการตั้งค่าของแอป Safari เนี่ย Apple เขาได้ปรับเปลี่ยนใหม่นะคะตัวลบประวัติการเข้าชม Safari เนี่ยจากเดิมนะคะเป็นการลบประวัติทั้งหมดตอนนี้ Apple เขาใส่ตัวเลือกมาให้เราว่าเราจะลบเป็น1ชั่วโมงในระยะเวลา1วัน15วัน30วันหรือว่าลบทั้งหมดนะคะอันนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะลบเป็นช่วงเวลาไหนหรือว่าจะลบทั้งหมดก็ได้ค่ะเราอาจจะเห็นการอ่าน PDF บน iPad ที่ Apple เขาเปิดตัวไปในงานนะคะแต่ว่าการอ่าน PDF บน iPhone ที่อยู่ในแอป Note เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะเขาจะมีเมนูเล็กๆนะคะเอาไว้จัดการการเปิดอ่านหน้า PDF ให้เราอันนี้ถ้าใครต้องทำงานแล้วมีการอัปโหลดไฟล์ PDF เข้าไปไว้ใน Note เพื่อทำงานร่วมกันเนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับแอปโน้ตนะคะยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือมันจะมีกล่องบล็อกโค้ดหรือว่ากล่องข้อความแบบคงที่เข้ามานะคะก็คือเราสามารถเลือกใช้งานได้เป็นหนึ่งในรูปแบบของการใส่ตัวอักษรนะคะพอเราใส่เข้าไปเนี่ยเราก็จะมีกล่องข้อความขึ้นมาแล้วเราก็สามารถพิมพ์คำที่อยากเน้นหรือว่าอยากไฮไลท์ลงไปในกล่องนี้ได้ค่ะแอปสภาพอากาศนะคะมีการอัปเดตเข้ามาเล็กน้อยเวลาที่เราดูแผนที่สภาพอากาศนะคะจะมีอีกเมนูนึงเพิ่มเข้ามาก็คือเมนูดูความเร็วลมค่ะUI ใหม่ในแอปแปลภาษาค่ะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะจากที่เคยใช้งานมานะคะภาษาต้นทางเนี่ยจะอยู่ทางซ้ายภาษาปลายทางจะอยู่ทางขวานะคะ Apple เขาปรับใหม่ภาษาต้นทางอยู่ข้างบนภาษาปลายทางอยู่ข้างล่างค่ะสุดท้ายนะคะเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเลยอันนี้นุ๊กนิกอยากให้มีมานานแล้วนะคะก็คือเวลาที่เราเข้าไปดาวน์โหลดแอปใน App Store เนี่ยถ้าเรากดดาวน์โหลดแอปที่มีขนาดไฟล์ใหญ่ๆมานะคะเขาก็จะมีการบอกเวลาที่จะใช้ดาวน์โหลดที่เหลือให้เราด้วยอันนี้ดีมากๆเลยไม่ต้องมานั่งเดานั่งคิดแล้วนะคะว่าอีกกี่นาทีจะโหลดแอปนี้เสร็จชอบมากเลยค่ะและนี่ก็เป็น EP 2นะคะกับการเก็บตกฟีเจอร์ใน iOS 17ที่น่าสนใจนะคะจัดมาให้เลยจุกๆ20ฟีเจอร์นะคะใครที่อยากลองใช้งานเนี่ยก็ดูข้อมูลไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอ Public Beta มาเราไปเล่นพร้อมๆกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุกนิกจะมีอะไรมาฝากอีกใน EP หน้ารอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ